บิลกิ้นไม่ติดใจดราม่ากันกระโดดถีบกลางรายการแค่หยอกล้อประสาพี่น้องบิลกิ้นไม่ติดใจกันกันตถาวรกระโดดถีบกลางรายการแค่หยอกล้อประสาพี่น้องขอบคุณแฟนคลับเจตนาดีปลื้มเรียนจบเล็งต่อต่างประเทศนักร้องนักแสดงหนุ่มบิลกิ้นพุทธิพงศ์อัจฉรัตนกุลเปิดใจกับสื่อมวลชนปมดราม่าพิธีกรดังกันกันตถาวรกระโดดถีบกลางรายการทำให้แฟนคลับนักแสดงหนุ่มไม่สบายใจเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์ถึงความไม่เหมาะสมไม่ให้เกียรติแขกรับเชิญแม้ว่าฟุตเทจดังกล่าวจะไม่ได้ออกอากาศในรายการโดยบิลกิ้นได้เปิดใจถึงเรื่องนี้อีกครั้งหลังได้โพสต์ข้อความชี้แจงเรื่องดังกล่าวไปแล้วขอโทษกับความผิดพลาดที่เกิดจากการที่ทีมงานของตนปล่อยคลิปออกไปโดยไม่ได้รับอนุญาตแต่โดยส่วนตัวไม่ติดใจแค่เป็นการหยอกล้อตามประสาพี่น้องพร้อมขอบคุณแฟนคลับที่มีเจตนาที่ดีกับตนดราม่ากันกันตถาวรอยากชี้แจงอะไรไหมเรื่องของเรื่องคือฟุตเทจตรงนั้นมันไม่ได้เป็นฟุตที่ตัดออนในรายการมันเป็นความผิดพลาดของทีมงานฝั่งผมที่เขาเผลอลงฟุตนั้นไปในโซเชียลมีเดียโดยไม่ได้รับอนุญาตจากทางเวิร์กพอยต์ด้วยเป็นลิขสิทธิ์ของทางรายการผมเองรู้สึกผิดมันเป็นสิ่งที่ไม่ควรเกิดขึ้นและมันก็เป็นข้อผิดพลาดเรามีการโทรไปคุยกับทางพี่ผู้ใหญ่ในเวิร์กพอยต์รวมถึงตัวพี่กันด้วยมีการเข้าไปพูดคุยกันถึงความผิดของฝั่งเราที่มันเกิดขึ้นหลายคนห่วงเราจะมีปัญหากับพี่กันไหมพี่กันเป็นคนที่น่ารักกับผมมาตลอดเป็นพี่ชายที่ให้พลังบวกผมทุกครั้งเจอกันก็จะมีโมเมนต์ที่ดีต่อกันตลอดพี่กันไม่เคยมีเจตนาที่ไม่ดีกับผมแล้วกันไม่ว่าจะด้วยอะไรก็ตามผมว่าเขาทำไปด้วยเจตนาที่ดีมันเป็นการหยอกล้อกันตามประสาพี่น้องมากกว่ามันจะมีเส้นอะไรบางอย่างที่บางคนจะมีความพอดีที่ไม่เท่ากันแต่ของผมใจจริงผมไม่ได้มีความรู้สึกที่ไม่ดีกับพี่กันรวมถึงพี่กันเองก็ไม่ได้มีความรู้สึกอะไรที่ไม่ดีด้วยกันอยู่แล้วมาตั้งแต่ต้นแต่ก็เข้าใจถึงประเด็นแวดล้อมต่างๆที่มันเกิดขึ้นเข้าใจทุกฝ่ายอยากบอกอะไรแฟนคลับที่ซัพพอร์ตเราก็ขอบคุณมากครับมันเป็นสถานการณ์ที่ลำบากใจเนอะผมเข้าใจแฟนๆทุกคนและขอบคุณมากๆที่ทุกคนล้วนมีเจตนาที่ดีกับผมรวมถึงพี่กันด้วยเป็นเรื่องที่ไม่มีอะไรมากและผมก็ไม่ได้ติดใจอะไรผมเข้าใจในความละเอียดอ่อนของเส้นความพอดีต่างๆเรียนจบแล้วจบมาได้ประมาณปีครึ่งเพิ่งจะมีโอกาสได้เข้าร่วมงานรับปริญญาดีใจครับผมว่าตั้งแต่เรียนจบมาเราก็ได้อะไรจากการเรียนเยอะเป็นอีกขั้นหนึ่งของชีวิตเราเรียนจบปริญญาตรีแล้วเราก็เข้าสู่ช่วงการทำงานอย่างเต็มที่มองในสเต็ปต่อไปสู้กับการเรียนมาเยอะทำงานด้วยเรียนไปด้วยแถมได้เกียรตินิยมอันดับ2หนักครับผมจบคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีโชคดีที่ปี 1-2 ไม่ได้ทำงานเยอะมากช่วงปี 3-4 ผมก็เรียนออนไลน์ก็ไปเรียนที่กองถ่ายเรียนที่ที่ทำงานเรียนเสร็จก็ทำงานต่อเลยก็เลยบริหารเวลาได้ดีมากขึ้นก็หนักครับแต่ก็รู้สึกว่าได้อะไรมาเยอะมากๆจะรับปริญญาเมื่อไหร่ช่วงเดือนพฤศจิกายนตื่นเต้นครับจริงๆก็ตื่นเต้นต้อนเรียนจบไปแล้วช่วงหนึ่งมันก็เว้นช่วงก่อนที่จะประกาศรับปริญญาพอมาถึงช่วงใกล้ๆความตื่นเต้นมันก็กลับมาเป็นครั้งแรกในชีวิตและคิดว่าคงจะมีไม่กี่ครั้งในชีวิตครับแฟนคลับเล่นใหญ่แน่นอนแค่มาก็ดีใจแล้วครับมีแพลนเรื่องเรียนต่อมีบ้างก็ดูอยู่เรื่อยๆกับเพื่อนๆก็มีในใจแต่ว่ายังไม่ได้วางไทม์ไลน์ชัดเจนรู้สึกว่าอยากจะไปมีประสบการณ์เรียนต่อต่างประเทศด้วยตั้งแต่สมัยเรียนปริญญาตรีเพื่อนๆก็จะไปแลกเปลี่ยนประสบการณ์ที่ต่างประเทศ
6เดือนผมไม่เคยมีโอกาสได้ไปใช้ชีวิตอยู่ต่างประเทศเลยด้วยงานแต่เราก็ยังมีแพชชั่นตรงนั้นและยังมีอะไรอีกหลายๆอย่างในฝั่งของการทำงานอยู่มากๆก็เป็นหนึ่งไอเดียเป็นหนึ่งทางเลือกแล้วกันที่มองอยู่แต่ยังไม่มีแพลนชัดเจนก็คงจะอยู่ในสายธุรกิจไฟแนนซ์นี่แหละถ้ามาต่อยอดธุรกิจที่เรามีได้ก็จะดีมากๆแจ็คเปิดใจเบิ้ลบิ๊กพ่อสื่อใบหม่อนนางเอกมดดำเตือนได้คนดีๆก็หยุดลงอ่างขอไลน์ไม่ได้ขอแค่น้องใบหม่อนขอคนอื่นด้วยแจ็คเปิดใจเบิ้ลบิ๊กพ่อสื่อนางเอกใบหม่อนมดดำเตือนได้คนดีๆแล้วก็หยุดลงอ่างหลังเปิดตัวหวานแจ็คแฟนฉันความรักสดใสน้องใบหม่อนกิตติยานางเอกช่อง8เป็นรักครั้งใหม่โดยในรายการแฉวันที่26มิถุนายน66ที่ผ่านมามดดำคชาภาเล่าที่มากรรมเทพให้แจ็คลูกรักด้วยว่าบิ๊กผู้ช่วยมดดำและเบิ้ลปทุมราชเป็นคนไปหาแฟนมาให้แจ็คเพราะกลางคืนไม่ยอมหลับไม่ยอมนอนไปเที่ยวกันด้านแจ็คเผยว่าเบิ้ลกับใบหมอนเล่นละครด้วยกันช่อง8เลยขอลายบิ๊กเป็นคนขอให้แต่วันนั้นไม่ได้ขอแค่น้องใบหมอนขอคนอื่นด้วยแต่มันนานมาแล้วก็คุยกับน้องใบหมอนมาเรื่อยๆแล้วพามาหาพี่มดดำผมยังคบนางเอกแต่มดดำไม่เคยได้พระเอกมดดำตัดพ้อพร้อมเตือนว่าฉันอยู่วงการมาไม่เคยได้ผู้เป็นดารามึงได้แฟนเป็นนางเอกแล้วได้คนดีๆแล้วก็ทำสันดานดีๆหยุดลงอ่างเก็บเงินไว้รักษาพ่อรักษาแม่ไม่ใช่เอะหมดไปกับอาบอบนวดยุ้ยเล่าทันไลฟ์เหนื่อยให้เงินจะไม่เอาไม่รู้เล่นละครค่าตัวให้เมียหมดให้ 5,000 คืน 3,000 ยุ้ยขอบคุณดีต่อใจต้องหาที่ไหนสามีแบบนี้ยุ้ยเล่าทันไลฟ์สดเหนื่อยให้เงินจะไม่เอาไม่เคยรู้เล่นละครได้ค่าตัวเท่าไหร่ให้เมียเก็บหมดให้เงิน 5,000 ส่งคืน 3,000 วันที่26มิถุนายน2566เพจหนูน้อยบนยอดเขาอันหนาวเหน็บโพสต์ภาพนางเอกดังยุ้ยจีรนันท์กับทันธนากรสามีพระเอกพร้อมข้อความพูดถึงตอนที่สาวยุ้ยเคยไปออกรายการแฉเมื่อวันที่22ตุลาคม2564เผยถึงความเป็นสุดยอดของสามีที่มีเงินเท่าไหร่ก็ให้ภรรยาหมดว่ายุ้ยจีรนันท์เล่าว่าตั้งแต่คบกันมา10กว่าปีสามีของเธอทันไม่เคยรู้เลยว่าละครเรื่องหนึ่งเขาได้ค่าตัวเท่าไหร่เพราะทันจะให้ยุ้ยเป็นคนเก็บเงินทั้งหมดหรือบางทียุ้ยให้เงินสามีไว้ใช้ติดตัว 5,000 เขาก็ส่งคืนให้ยุ้ยมา 3,000 บอกว่าผมขอเอาแค่ 2,000 ก็พอจนทุกวันนี้พอมาไลฟ์สดด้วยกันเขาก็เหนื่อยยุ้ยก็ให้ทันเป็นเงินเดือนเพราะอยากให้เขามีเงินส่วนตัวซึ่งเขาก็จะไม่เอาแต่ยุ้ยบอกว่าไม่ได้ต้องเอาเครื่องหมายสี่เหลี่ยมคือดิฉันต้องไปมูที่ไหนคะขณะที่ยุ้ยจีรนันท์ก็เข้ามาคอมเมนต์ใต้โพสต์ด้วยว่าขอบคุณมากๆนะคะรักเพจนี้ที่สุดเลยค่ะและขอบคุณทุกๆคอมเมนต์นะคะอ่านแล้วดีต่อใจมากๆค่ะด้านแฟนคลับนางเอกดังเข้ามาคอมเมนต์ชื่นชมกันรัวๆอาทิคุณได้ที่ดีมากแล้วค่ะติดตามตลอดนะคะ FC พระบาทค่ะคู่ที่น่ารักมากครับพี่ยุ้ยโชคดีมากๆค่ะสามีที่ดีคู่ชีวิตเขาเนื้อสวยหล่อเหมาะกันมากๆด้วยเป็นต้นThank you.